จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาวางแผนปล้นทองคำที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทแต่ว่าพวกเขาก็โดนเพื่อนในทีมหักหลังและปล้นทองหนีไปทำให้พวกพระเอกต้องกลับมารวมทีมกันใหม่อีกครั้งเพื่อปล้นเอาทองกลับคืนมาสวัสดีครับพวกเราปั๊กสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Italian Job ปล้นซ้อนปล้นพลิกถนนล่าและหากใครที่ชื่นชอบกันดูหนังปล้นแบบหักมุมผมก็แนะนำให้ไปหาหนังเต็มเรื่องนี้มาดูกันก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยกับปั๊กสตูดิโอกันได้เลยครับว่าเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรหนังเปิดเรื่องมาที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีซึ่งตาลุงคนที่กำลังโทรหาลูกสาวอยู่นี้เขาก็มีชื่อว่าจอนนะครับส่วนลูกสาวของแกเนี่ยเธอก็มีชื่อว่าสเตลาและเธอก็เป็นนางเอกของเราในเรื่องนี้ด้วยนะครับจากนั้นจอนก็ได้เดินไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชาลีและชาลีก็คือพระเอกของเราในเรื่องนี้นั่นเองซึ่งชาลีและจอนเนี่ยทั้งสองคนก็กำลังคุยกันเรื่องการปล้นทองกันอยู่นะครับและหนังก็ตัดมาที่พี่โรนซึ่งเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าล็อบนะครับที่กำลังยืนคุยกับชายผิวสีคนหนึ่งอยู่ส่วนชายผิวสีคนนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อว่าเลฟเอียและหนังก็ตัดมาที่ชายเสื้อเขียวที่นั่งอยู่บนเรือคนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าไลน์นะครับและไลน์เนี่ยเขาก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งและอัจฉริยะมากๆและเขาก็สามารถเจาะเข้าได้ทุกระบบซึ่งพวกเขาทั้งหมดนี้ก็กำลังลงมือไปปล้นทองกันนะครับและหนังก็ตัดมาที่ผู้ชายคนนี้ที่กำลังย่องเข้าไปในบ้านอยู่ซึ่งเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าสตีฟซึ่งสตีฟเนี่ยก็อยู่แก๊งเดียวกับพวกพระเอกด้วยนะครับที่จะมาร่วมปล้นทองในครั้งนี้ด้วยกันพอพวกพระเอกขับเรือมาถึงจุดหมายพวกเขาก็ได้บอกตำแหน่งให้กับสตีฟทราบเพื่อให้เขาเอาดินระเบิดไปทาในบริเวณนั้นๆเพื่อที่จะระเบิดพื้นและผนังบ้านให้ตู้เซฟหล่นลงมาซึ่งในตู้เซฟมันก็มีทองคำอยู่เยอะมากๆและคิดเป็นเงินประมาณ35ล้านเหรียญหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 1,000 กว่าล้านเลยนะครับส่วนทางด้านชายผิวสีอย่างเลฟเอียเนี่ยเขาก็ทาดินระเบิดอยู่ชั้นล่างแบบเดียวกับสตีฟเลยนะครับหลังจากที่พวกเขาทาดินระเบิดกันเสร็จพวกเขาก็ได้ติดระเบิดอันเล็กๆไว้1อันและพอเสียงระเบิดดังขึ้นตู้เซฟมันก็ร่วงหล่นลงไปอยู่ในเรือของพวกพระเอกจากนั้นล็อบและไลน์เนี่ยก็ได้ขับเรือหนีกันออกมาทำให้ไอ้พวกนั้นที่เห็นว่าตู้เซฟโดนขโมยเนี่ยก็ได้ออกมาตามล่าพวกเขาทันทีแต่ว่านี่มันก็เป็นแผนการของพระเอกนะครับที่ต้องการล่อให้พวกนั้นตามออกไปแต่ความจริงแล้วตู้เซฟที่พวกเขาระเบิดกันมาเนี่ยมันได้หล่นลงไปอยู่ใต้น้ำนะครับและจอนที่มีความสามารถในการปลดตู้เซฟเขาก็ได้เข้ามาปลดตู้เซฟที่ใต้น้ำและเขาก็มีเวลาเพียง7นาทีเท่านั้นในการปลดตู้เซฟก่อนที่ตำรวจจะมาถึงและในที่สุดจอนก็สามารถปลดตู้เซฟออกมาได้นะครับและพวกเขาก็ช่วยกันปล้นทองออกมาได้ทั้งหมดหลังจากที่พวกเขาได้ทองกันมาแล้วพวกเขาก็ได้หนีขึ้นไปบนภูเขาที่มีหิมะปกคลุมเต็มไปหมดและพวกเขาก็เตรียมแบ่งทองกันเพื่อออกไปใช้ชีวิตโดยแต่ละคนเนี่ยก็เล่าถึงความฝันของตัวเองนะครับว่าได้เงินไปแล้วเนี่ยพวกเขาจะเอาเงินไปทำอะไรกันบ้างซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็บอกว่าจะเอาไปซื้อบ้านซื้อรถและก็หาสาวสวยๆสักคนอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับจากนั้นชาลีก็ได้เดินไปดื่มและคุยกับจอนนะครับซึ่งจอนเนี่ยเขาก็ได้ชมชาลีไปว่าชาลีเป็นคนที่น่าทึ่งมากๆและเขาก็มองเห็นภาพในการปล้นออกทั้งหมดและจอนเนี่ยก็ได้สอนชาลีไปอีกว่าในโลกนี้มันมีโจรอยู่2แบบคือพวกแรกขโมยเงินเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นและพวก2คือขโมยเงินเพื่อสร้างบารมีซึ่งจอนก็บอกกับชาลีไปนะครับว่าอย่าให้ชาลีเนี่ยเป็นแบบพวก2เพราะมันจะทำให้เขาไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆหลังจากที่พวกเขายืนคุยกันเสร็จพวกเขาก็ได้ขับรถกันออกไปแต่ระหว่างที่พวกเขาขับรถกันออกไปนั้นมันก็มีรถอีก2คันขับเข้ามาขวางพวกเขาไว้และลงมาปล้นพวกเขาซึ่งคนในพวกของพระเอกเนี่ยมันก็มี1คนนะครับที่ทรยศพวกเขานั่นก็คือสตีฟที่มันวางแผนมาปล้นทองต่อไปจากพระเอกจากนั้นสตีฟมันก็ได้เล็งปืนไปที่ล็อบที่กำลังขับรถอยู่นะครับเพื่อให้ล็อบเนี่ยจอดรถอยู่เฉยๆและอย่าทำอะไรบ้าๆแต่ว่าจอนที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เปิดประตูออกมาเพื่อจะหนีสตีฟมันก็เลยลงมาดักไว้แล้วก็ยิงจอนไปจนตายล็อบก็เลยใช้จังหวะนั้นขับรถเพื่อจะหนีแต่ว่ามันก็มีรถอีกคันนึงจอดขวางหน้าเขาไว้อยู่นะครับจนทำให้รถของพวกเขาเนี่ยถูกยิงและตกลงมาในน้ำที่มีแต่น้ำแข็งอยู่ด้วยซึ่งพวกของบักสตีฟเนี่ยมันก็กระหน่ำยิงรถของพระเอกไปเรื่อยๆนะครับพอพวกมันยิงไปได้สักพักมันก็ยืนรอดูผลงานนะครับว่าจะมีใครโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกของพระเอกทุกคนเนี่ยตายไปแล้วซึ่งในนั้นมันก็มีศพของจอนเท่านั้นนะครับที่ลอยโผล่ขึ้นมาส่วนพวกพระเอกที่เหลืออยู่ใต้น้ำเนี่ยพวกเขาก็ได้ใช้ถังออกซิเจนมาสูดอากาศแล้วรอพวกมันไปและในการปล้นครั้งนี้ก็มีแค่จอนคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ตายส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็รอดชีวิตกันทุกคนซึ่งชาลีเนี่ยเขาก็เสียใจมากๆนะครับเลยร้องไห้ออกมาเมื่อเขาเห็นว่าจอนเนี่ยตายไปแล้ว1ปีต่อมาที่ฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาก็ได้มีหญิงสาวคนนึงกำลังเจาะตู้เซฟอยู่ซึ่งเธอก็คือสเตลล่านางเอกของเรานะครับที่เธอเนี่ยเป็นลูกสาวของจอนและฝีมือในการปลดตู้เซฟของนางเอกเนี่ยเธอก็ได้ปลดเร็วมากพอๆกับจอนเลยนะครับหรืออาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำแต่ว่านางเอกของเราเนี่ยเธอก็ไม่ได้ไปปล้นหรือเป็นโจรนะครับแต่เธอเนี่ยทำงานให้กับพวกตำรวจและก็รับจ้างปลดตู้เซฟทั่วไปพอนางเอกขับรถกลับมาที่บริษัทพระเอกก็ได้เข้ามาหาเธอพร้อมพูดถึงเรื่องคนที่ฆ่าพ่อของเธออีกด้วยจากนั้นพระเอกก็ได้ยื่นรูปคนที่ฆ่าพ่อของเธอไปให้กับนางเอกดูเพราะว่าตอนนี้พระเอกเนี่ยเขาต้องการที่จะรวบรวมคนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับไปปล้นทองขึ้นมาจากบักสตีฟนะครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ยังขาดคนเจาะตู้เซฟอยู่เขาเลยอยากให้นางเอกเนี่ยมาร่วมทีมกับเขาด้วยแต่ว่าเธอเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะครับพอนางเอกกลับมาถึงบ้านในตอนกลางคืนเธอก็ได้มานั่งมองดูรูปพ่อของเธอและคิดเรื่อง
ที่ชาลีมาชวนเธอไปปลดตู้เซฟก่อนที่เธอเนี่ยจะโทรไปหาพระเอกนะครับแล้วบอกว่าเธอเนี่ยจะเอาด้วยกับการปล้นครั้งนี้เพราะเธอเนี่ยอยากจะเห็นหน้าคนที่ฆ่าพ่อของเธอตอนมันช็อกเมื่อพบว่าทองของมันหายไปเช้าวันต่อมานางเอกก็ได้ขับรถมาหาพระเอกและสมาชิกในแก๊งของพวกพระเอกเพื่อคุยกันเรื่องการปล้นทองจากสตีฟคืนจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้เริ่มแนะนำสมาชิกแต่ละคนให้กับนางเอกฟังนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างซึ่งคนแรกที่ขับมอเตอร์ไซค์คันสีเหลืองเข้ามาเนี่ยเขาก็มีชื่อว่าลายนะครับที่เป็นหนุ่มคอมพิวเตอร์สุดอัจฉริยะและสามารถเจาะเข้าได้ทุกระบบส่วนคนที่2เนี่ยเขาก็มีชื่อว่าเลฟเอียที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตระเบิดส่วนคนที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าล็อบนะครับที่เป็นสุดยอดนักซิ่งและก็โดนตำรวจตามล่าโดยใช้เวลานานที่สุดจากนั้นนางเอกก็ได้ถามเรื่องของพระเอกนะครับว่าพระเอกเนี่ยเริ่มปล้นยังไงและพระเอกเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยเริ่มเป็นโจรตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นแล้วซึ่งเขาเนี่ยก็มีความสามารถในด้านการวางแผนและเริ่มปล้นกระเป๋าตังค์เพื่อนในโรงเรียนตั้งแต่เด็กพอทุกคนมาถึงพระเอกก็ได้แนะนำสเตลล่าให้ทุกคนฟังก่อนที่พวกเขาจะแจกจ่ายโทรศัพท์และก็บัตรบางอย่างให้แต่ละคนไปและในตอนกลางคืนพระเอกก็ได้เริ่มวางแผนการปล้นซึ่งแผนแรกของพระเอกนั่นก็คือพวกเขาจะต้องหาทางเข้าไปในบ้านของสตีฟให้ได้และถ่ายภาพความเคลื่อนไหวต่างๆของสตีฟมาและดูว่าในแต่ละวันเนี่ยสตีฟมันทำอะไรบ้างซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ลายที่เป็นหนุ่มคอมสุดอัจฉริยะมารับหน้าที่นี้ไปนะครับและลายเนี่ยก็ได้ทำการแฮกเข้าสู่ระบบขององค์การโทรศัพท์และก็ดักฟังสัญญาณโทรศัพท์ของสตีฟส่วนเส้นทางในการขนทองหนีเขาก็ได้ล็อบเข้ามารับหน้าที่นี้ไปนะครับซึ่งล็อบเนี่ยก็เป็นคนไปจับเวลาในการขับรถหลบหนีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรถมันก็ติดมากๆนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าทันและพวกเขาเนี่ยก็น่าจะโดนตำรวจรวบกันซะก่อนส่วนพระเอกลิฟเอียและลายเนี่ยเขาก็ได้ไปสอดส่องความเคลื่อนไหวที่บ้านของสตีฟเพื่อหาทางเข้าไปข้างในหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาประชุมวางแผนกันใหม่ซึ่งล็อบเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่ารถมันติดมากแต่ถ้าเกิดตอนที่พวกเขาลงมือปล้นและเขาได้ไฟเขียวทั้งหมดพวกเขาก็จะใช้เวลาหนีเพียงแค่14นาทีเท่านั้นและพระเอกเนี่ยก็ได้ให้ลายเป็นคนรับหน้าที่เจาะระบบไฟจราจรของตำรวจไปนะครับและหนังก็ตัดมาที่สตีฟที่เอาทองไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีปัญหากันนะครับตัดมาที่พวกพระเอกพวกเขาก็ได้ไปสอดส่องดูกิจวัตรประจำวันของสตีฟนะครับแล้วเขาก็พบว่าสตีฟเนี่ยมันนั่งดูแต่ทีวีและนั่นมันก็ทำให้พระเอกเนี่ยคิดแผนออกนะครับและหนังก็ตัดไปที่พระเอกที่เข้ามาหานางเอกในห้องและถามเรื่องการซ้อมปลดตู้เซฟของเธอว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้บอกให้กับนางเอกฟังนะครับว่าแผนการของเขาเนี่ยก็คือเขาจะจัดการสายเคเบิลที่บ้านของสตีฟและจะส่งช่างเข้าไปซ่อมที่นั่นแต่ว่าสตีฟเนี่ยมันก็จำหน้าพวกเขาได้ทั้งหมดนะครับและนางเอกที่เห็นแบบนั้นเธอก็เลยเข้ามารับหน้าที่นี้ไปก่อนไปพระเอกก็ได้ชวนนางเอกลงไปหาอะไรดื่มกันนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเธอต้องรีบเก็บของก่อนจากนั้นล็อบและไลน์เนี่ยก็ได้ไปสอดส่องดูบริษัทเคเบิลโดยพวกเขาเนี่ยก็มีแผนที่จะเอาเสื้อและรถของบริษัทเคเบิลมาให้กับสเตล่าเพื่อใช้ปลอมตัวเข้าไปในบ้านของสตีฟนะครับและคนที่จะอาสาไปเอามาเนี่ยก็ได้ล็อบนะครับที่รับหน้าที่นี้ไปโดยเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปตีสนิทกับสาวเคเบิลคนหนึ่งพอตกกลางคืนล็อบก็ได้พาสาวคนนั้นมาที่บ้านแล้วก็จัดหนักเธอไป1ทีก่อนที่เขาเนี่ยจะทำการขโมยเสื้อของสาวเคเบิลคนนั้นมาแล้วก็ขโมยปั๊มกุญแจรถตู้ของบริษัทของเธอมาด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ให้นางเอกทำการปลอมตัวเป็นพนักงานสาวเคเบิลคนนั้นแล้วเข้าไปขโมยรถของบริษัทออกมาจากนั้นพวกเขาก็ได้ให้เลฟเอียเนี่ยไปทำการตัดสายเคเบิลของบ้านสตีฟนะครับพอสตีฟมาเปิดทีวีดูเนี่ยมันก็ดูไม่ได้นะครับสตีฟมันก็เลยโทรไปหายามแล้วบอกให้ยามเนี่ยโทรตามช่างซ่อมให้มาซ่อมให้หน่อยส่วนพวกพระเอกที่แอบฟังจากเครื่องดักฟังอยู่เนี่ยเขาก็เลยปลอมตัวเป็นพนักงานแล้วก็โทรไปหายามคนนั้นแล้วบอกว่าทางบริษัทจะส่งช่างเทคนิคเข้าไปซ่อมให้ในอีก1ชั่วโมงจากนั้นพระเอกก็ได้ติดเข็มกลัดที่มีกล้องบันทึกวิดีโอซ่อนอยู่ให้กับสเตล่านะครับพอนางเอกเข้าไปในบ้านของสตีฟได้แล้วนางเอกเธอก็ทำเนียนเดินสำรวจห้องไปเรื่อยๆว่าสายเคเบิลอยู่ตรงไหนบ้างจนเธอเนี่ยเดินไปเจอห้องหนึ่งที่มีตู้เซฟอยู่ซึ่งกล้องที่ซ่อนอยู่ในเข็มกลัดของนางเอกเนี่ยมันก็ได้ส่งสัญญาณภาพไปให้กับพวกพระเอกดูด้วยนะครับพอพวกพระเอกรู้ตำแหน่งของตู้เซฟแล้วนางเอกก็ไปทำทีรีเซ็ตกล่องรับสัญญาณทีวีต่อเลยนะครับจากนั้นเลฟเอียที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ได้ต่อสายสัญญาณให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนั้นนางเอกของเราก็เกือบถูกจับได้นะครับเพราะว่าสตีฟเนี่ยมันรู้สึกคุ้นหน้าของนางเอกมากๆแต่ว่ามันก็จำนางเอกไม่ได้นะครับและสตีฟที่รู้สึกชอบนางเอกขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยชวนนางเอกออกไปดินเนอร์กับมันแต่ว่านางเอกเธอเนี่ยก็ดูไม่ชอบนะครับแล้วก็เดินหนีออกมาจนสุดท้ายนางเอกเนี่ยเธอก็คิดแผนออกนะครับแล้วก็ตอบตกลงจะไปดินเนอร์กับสตีฟและตอนที่สตีฟออกไปดินเนอร์กับนางเอกเนี่ยพวกพระเอกก็จะเข้ามาปล้นทองที่บ้านของสตีฟในคืนนั้นนะครับหลังจากนั้นพวกพระเอกก็ได้เริ่มซ้อมแผนการปล้นโดยให้นางเอกเนี่ยเป็นคนทดลองขับรถขนทองมาจากบ้านของสตีฟและก็ได้ลายเป็นคนสร้างแบบจำลองบ้านของสตีฟขึ้นมาซึ่งในการที่นางเอกขับรถหนีออกมาเนี่ยมันก็มีถนนแคบมากๆนะครับแล้วมันก็ขับยากมากๆอีกด้วยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนางเอกเธอก็ขับรถได้โคตรเซียนเลยนะครับแล้วก็ทำมันออกมาได้ดีอีกด้วยแต่ว่ามันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ารถคันเดียวเนี่ยมันไม่สามารถรับน้ำหนักทองได้มากขนาดนั้นจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เลยให้ล็อบไปหาช่างฝีมือดีมาช่วยออกแบบรถให้ใหม่ทั้งหมด3คันและช่างที่มาออกแบบเนี่ยเขาก็มีชื่อว่าเรนนะครับส่วนไลน์ที่เป็นแฮกเกอร์เขาก็ได้ทำการแฮกไฟจราจรของตำรวจได้แล้วนะครับและนั่นมันก็หมายคว
ความว่าเขาเนี่ยสามารถควบคุมไฟเขียวไฟแดงได้ทุกแยกในเมืองนี้และในที่สุดช่างก็สามารถ modify รถทั้ง3คันออกมาได้สำเร็จนะครับโดยการทำให้รถเนี่ยมันมีน้ำหนักเบาขึ้นแล้วก็สามารถรับน้ำหนักของได้เยอะขึ้นรวมถึงทำให้รถเนี่ยวิ่งได้แรงกว่าเดิมอีกด้วยจากนั้นพวกเขาก็ได้ลองขับรถออกไปทดสอบกันที่บนถนนและหนังก็ตัดมาที่สตีฟที่เอาทองมาขายให้กับพ่อค้าซึ่งตอนนั้นพ่อค้าเขาก็เริ่มสงสัยในทองที่สตีฟเอามาขายให้แล้วนะครับและพ่อค้าเขาก็ได้พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทองที่ถูกปนทำให้สตีฟที่ฟังอยู่เนี่ยไม่พอใจที่พ่อค้าเนี่ยรู้เรื่องทองเยอะเกินไปแล้วมันก็เลยจัดการเก็บพ่อค้าคนนั้นไปเลยนะครับขณะนั้นเองก็ได้มีชายใส่สูทคนหนึ่งเดินเข้ามาและเขาเนี่ยก็มีชื่อว่ามาขอบเมื่อมาขอบเข้ามาข้างในแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเพื่อนของเขาเนี่ยนอนตายอยู่เขาก็เลยไปตามสืบว่าใครเป็นคนที่ฆ่าเพื่อนของเขาและเขาเนี่ยก็จะกลับไปแก้แค้นและก็ฆ่ามันแทนให้กับเพื่อนของเขาซึ่งพอสืบไปสืบมาเนี่ยมันก็ทำให้มาขอบเข้าใจผิดนะครับคิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนไปฆ่าเพื่อนของเขาและหนังก็ตัดมาที่พวกพระเอกพวกเขาก็ได้วางแผนเพื่อจะเตรียมตัวปล้นทองของสตีฟกันในคืนนี้หลังจากที่สตีฟขับรถไปดินเนอร์กับนางเอกแล้วพวกเขาก็ได้ขับรถไปที่บ้านของสตีฟเพื่อทำตามแผนแต่ว่ามันก็ต้องยกเลิกแผนการปล้นทั้งหมดลงนะครับเพราะว่าข้างบ้านของสตีฟเนี่ยมันดันมีการจัดงานปาร์ตี้ขึ้นในวันนี้พอดีและถ้าเกิดพวกเขาลงมือปล้นกันในวันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีพยานเห็นพวกเขาปล้นมากเกินไปและพระเอกเนี่ยก็ได้โทรไปบอกกับนางเอกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยล้มเลิกแผนการปล้นในวันนี้แล้วเพราะว่ามันดันมีงานปาร์ตี้ข้างบ้านของสตีฟขึ้นแต่ว่านางเอกของเราเนี่ยเธอก็ต้องไปดินเนอร์กับสตีฟอยู่ดีนะครับเพื่อไม่ให้สตีฟเนี่ยสงสัยในตัวของเธอซึ่งขณะที่นางเอกและสตีฟนั่งคุยกันอยู่นั้นเธอก็ดันพูดคำหนึ่งออกมาที่มันเหมือนกับคำที่พ่อของเธอพูดและนั่นมันก็เลยทำให้สตีฟเนี่ยสงสัยในตัวของนางเอกและก็จับได้นะครับว่านางเอกเนี่ยเป็นลูกสาวของจอห์นพร้อมกับถามนางเอกไปอีกว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเธอจากนั้นพวกพระเอกก็ได้เดินออกมาช่วยนางเอกซึ่งนั่นมันก็ทำให้สตีฟเนี่ยทึ่งไปใหญ่เลยนะครับที่เห็นว่าพวกพระเอกยังไม่ตายหลังจากนั้นพระเอกและสตีฟเนี่ยพวกเขาก็ได้พูดคุยกันอยู่พักหนึ่งซึ่งสตีฟเนี่ยมันก็ได้พูดยั่วยุใส่พระเอกนะครับจนทำให้พระเอกเนี่ยมันไส้และทนไม่ได้เลยซัดเข้าไปที่หน้าบักสตีฟหนึ่งทีจนหน้าหงายซึ่งตอนนี้สตีฟมันก็รู้แผนการปล้นของพระเอกหมดแล้วนะครับมันก็เลยเตรียมการที่จะขนทองหนีจากพวกพระเอกและหนังก็ตัดมาที่พวกพระเอกที่ต้องมานั่งวางแผนกันใหม่ว่าจะปล้นทองของบักสตีฟยังไงแต่จู่ๆไลน์ที่ดักฟังสัญญาณโทรศัพท์ของบ้านสตีฟอยู่เนี่ยเขาก็ได้เดินมาบอกว่าพวกนั้นมันกำลังจะขนทองหนีและนี่มันก็เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับที่พวกพระเอกเนี่ยจะปล้นทองของบักสตีฟกลับคืนมาได้และแผนในการปล้นครั้งนี้ก็คือพวกเขาจะทำการปล้นทองของสตีฟตอนที่พวกมันกำลังขนทองหนีโดยให้ไลน์เนี่ยเป็นคนควบคุมไฟจราจรเพื่อบังคับให้รถคันที่ขนทองของสตีฟเนี่ยขับไปยังจุดหมายที่พวกเขาได้เตรียมกันไว้และตอนนี้พวกเขาก็ได้ให้เลฟเอียร์ไปติดตั้งระเบิดที่อุโมงค์รถไฟใต้ดินแต่ว่าตอนนี้มันก็มีคนไม่พอนะครับพระเอกเนี่ยก็เลยอยากได้คนที่มีฝีมือดีสักคนหนึ่งเข้ามาร่วมงานซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ช่างซ่อมรถมาร่วมภารกิจการปล้นในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยที่ได้รู้หน้าที่ของตัวเองแล้วพวกเขาก็ลงมือทำตามหน้าที่ของตัวเองกันไปนะครับแต่มันก็ยังมีปัญหาอีกตามเคยนะครับเพราะว่าสตีฟไม่ได้จ้างรถหุ้มเกาะมาถึง3คันเพื่อมาทำการขนทองในครั้งนี้และมันก็ยังจ้างพวกบอดี้การ์ดมาขับรถตามเพื่อคุ้มกันทองอีกด้วยส่วนสตีฟมันก็จะขับเฮลิคอปเตอร์ตามอยู่ด้านบนนะครับและนั่นมันก็ทำให้พวกพระเอกไม่รู้นะครับว่าทองอยู่คันไหนกันแน่พระเอกเขาก็เลยให้ไลน์นะลองเช็คจากกล้องวงจรปิดดูนะครับเพื่อวัดดูว่ารถคันไหนมีรอยยุบของยางเยอะมากที่สุดเพราะว่าคันนั้นจะเป็นรถคันที่บรรทุกทองอยู่และพวกเขาก็พบว่ารถหุ้มเกาะหมายเลข128เป็นคันที่มีรอยยุบของยางมากที่สุดและนั่นมันก็หมายถึงทองอาจจะบรรทุกอยู่ในรถคันนี้นะครับพอพวกเขาได้เป้าหมายกันแล้วพวกเขาก็ได้ให้ไลน์ที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยทำการแฮกสัญญาณไฟจราจรทั้งหมดแล้วก็บังคับให้รถหมายเลข128เข้าไปอยู่ในเป้าหมายและเส้นทางที่พวกเขากำหนดไว้ซึ่งเป้าหมายมันก็คือจุดที่พวกพระเอกเนี่ยได้ทำการติดตั้งระเบิดไว้ใต้อุโมงค์รถไฟใต้ดินนะครับหลังจากนั้นพวกพระเอกก็ได้ขับรถทั้ง3คันลงไปในอุโมงค์รถไฟใต้ดินและพวกเขาก็ได้ทำการขับรถเข้าไปในช่องทางการเดินรถของรถไฟใต้ดินนะครับพอพวกพระเอกขับรถผ่านเข้าไปแล้วไลน์ก็ได้ทำการปิดระบบการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อให้ระบบขัดข้องและรถไฟเนี่ยจะได้ไม่ขับไปยังจุดที่พวกเขากำลังปล้นทองกันอยู่ส่วนรถหุ้มเกาะคันหมายเลข128ที่มีทองอยู่ในนั้นพอมาถึงเป้าหมายที่พวกเขาติดตั้งระเบิดกันไว้แล้วพวกพระเอกก็ได้ทำการกดระเบิดจนรถหุ้มเกาะคันนั้นตกลงไปด้านล่างและช่างที่ modify รถเนี่ยเขาก็ได้กดให้แผ่นเหล็กขนาดใหญ่หล่นลงมาปิดถนนที่พวกเขาทำการระเบิดได้พอดีหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เข้ามาทำการปลดตู้เซฟทันทีนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยเธอก็ทำการปลดตู้เซฟอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตู้เซฟคนละรุ่นกับที่เธอเคยซ้อมมาและถ้าเกิดเธอเจาะพลาดนิดเดียวเนี่ยระบบข้างในมันก็จะทำการล็อกทันทีนะครับแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาให้กำลังใจและเชื่อว่านางเอกเนี่ยสามารถปลดตู้เซฟอันนี้ได้และสุดท้ายนางเอกเธอก็ทำการปลดตู้เซฟออกมาได้สำเร็จนะครับจากนั้นพวกเขาก็รีบช่วยกันขนทองขึ้นรถทันทีแต่ทองในตู้นี้เนี่ยมันก็มีบางส่วนถูกสตีฟขายไปแล้วนะครับพระเอกเนี่ยก็เลยให้ไลน์คำนวณทองที่เหลือดูว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งไลน์เนี่ยก็ตอบไปนะครับว่าทองที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีมูลค่าถึง27ล้านเหรียญหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ800กว่าล้านซึ่งนั้นมันก็ถือว่าโคตรเยอะและพวกเขาก็ดีใจกันมากนะครับที่ปลดเซฟออกมาได้และยังเหลือทองมากมายอยู่ขนาดนั้นเมื่อพวกเขาขนทองกันออกมาได้หมดแล้ว
พวกเขาก็ขับรถหนีออกมาจากที่นั่นทันทีซึ่งระหว่างทางที่หลบหนีเนี่ยไอ้พวกสตีฟมันก็ได้ขับเฮลิคอปเตอร์ตามล่าพระเอกมาติดๆนะครับและมันก็ได้ขับฮอมาขวางทางพระเอกไว้ไม่ให้พระเอกหนีออกไปได้แต่ว่าพระเอกที่คำนวณมาดิบดีแล้วเนี่ยเขาก็ได้ขับรถพุ่งหนีออกมาจนได้นะครับจากนั้นบักสตีฟที่เห็นว่าพระเอกหนีไปแล้วเนี่ยมันก็เลยลงจากฮอแล้วก็ไปปล้นรถคนแถวนั้นมาและมันก็ขับรถตามพระเอกมาได้ทันนะครับเมื่อสตีฟมาถึงโกดังแล้วเนี่ยมันก็ได้ยัดเงินให้ช่างโมดิฟายรถไปถึง500 เหรียญเพื่อให้เขาเปิดประตูโกดังให้และมันก็จะขนทองของมันกลับนะครับแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในนั้นนะครับพอสตีฟเห็นพระเอกเนี่ยมันก็เลยชักปืนขึ้นมาขู่และให้พระเอกเนี่ยคืนทองให้กับมันทั้งหมดแต่ว่าพวกมาคอบเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยพระเอกไว้ได้ทันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพระเอกได้โทรไปหามาคอบเพื่อเจรจากันและบอกความจริงเรื่องคนที่ฆ่าเพื่อนของเขาแต่สตีฟที่โดนพวกมาคอบเล็งปืนจ่ออยู่เนี่ยมันก็ได้ขอเจรจากับมาคอบนะครับว่าจะแบ่งทองให้แต่ว่ามาคอบก็ได้บอกกับสตีฟไปนะครับว่าเขาเนี่ยเจรจาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมาคอบก็พาตัวสตีฟไปจัดการต่อส่วนพวกของพระเอกเนี่ยเขาก็ได้ทองคืนกลับมาทั้งหมดนะครับและในตอนสุดท้ายพวกเขาทุกคนก็ได้ไปดื่มฉลองและแบ่งทองกันก่อนที่ทุกคนจะออกไปใช้ชีวิตตามความฝันที่พวกเขาเคยคุยกันไว้โดยล็อบสุดหล่อเนี่ยเขาก็ได้เอาเงินไปซื้อรถแอสตันมาตินมาขับไปทั่วเมืองเลยนะครับจนถูกตำรวจสาวสวยเนี่ยรวบตัวไปได้ส่วนเลฟเอียร์เนี่ยก็ได้ไปซื้อบ้านในฝันที่สเปนที่มีห้องเก็บรองเท้าส่วนตัวอยู่ด้วยส่วนไลน์เนี่ยเขาก็ได้เป็นนายแบบแมกกาซีนและเขาก็ซื้อวิทยุที่เขาอยากได้มาครอบครองพร้อมกับลำโพงอันใหญ่ยักษ์ที่สามารถเป่าเสื้อผ้าผู้หญิงได้กระจุยส่วนพระเอกของเราเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้เป็นแฟนกับสเตล่านะครับและเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและหนังเดอะอิตาเลียนจ็อบปนซ่อนปนปิดถนนล่าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าปนซ้อนปนหักมุมกันแบบสุดๆและหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง7 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 73% และหากใครที่ชื่นชอบการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับปั๊กสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปั๊กสตูดิโอ